ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลำปางจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอแม่สอดมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตากเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติสถานการณ์น้ำบนถนนสายแม่สอดแม่ตาวลดลงแล้วรถเล็กสามารถสัญจรได้แต่ยังคงมีน้ำขังอยู่คาดไม่เกิน2วันเข้าสู่สถานการณ์ปกติสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะสำหรับข่าวแรกของวันนี้ค่ะจังหวัดตากค่ะจัดการประชุมจัดตั้งบริษัทประชารัฐสามัคคีตากวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขค่ะที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตากวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน50คนโดยสืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ15ธันวาคม2558รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นคือคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชารัฐโดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือมีความสุขซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตากวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรายได้ของบริษัทมาจากส่วนแบ่งของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชุมชนที่ไปช่วยเหลือไม่มีการปันผลให้ผู้ถือหุ้นเงินของบริษัทเอามาไว้ช่วยเหลือสังคมและชุมชนเป็นโครงสร้างใหม่ที่ผู้แทนของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนและภาคประชาสังคมมาร่วมกันทำประโยชน์โดยสามารถทำงานได้คล่องตัวภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับบริษัททั่วไปซึ่งจะเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยดำเนินการภายใต้หนึ่งเป้าหมายคือสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุข3กลุ่มงานหลักคือการเกษตรการแปรรูป SME OTOP และการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ5กระบวนการคือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิตการบริหารจัดการการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตหรือการประกอบอาชีพการช่วยเหลือด้านการตลาดและการสื่อสารสร้างการรับรู้โดยชุมชนลงมือทำเอกชนขับเคลื่อนรัฐบาลสนับสนุนเชื่อมโยงขยายผลและวัดผลได้โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดตากค่ะเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติค่ะที่ห้องประชุมทองกวาวเฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ทอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายเจอโรมบงหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการโครงการความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและนางจิตราธรรมบริสุทธิ์ผู้อำนวยการสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กข้ามชาติภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปนางจิตราธรรมบริสุทธิ์ผู้อำนวยการสุพนิมิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่ามูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปจำนวน1ล้านยูโรหรือประมาณ 38,169,500 บาทโดยให้ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระยะเวลาดำเนินการ3ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2559จนถึงเดือนมกราคม2562โดยมีเป้าหมายให้องค์กรภาคประชาสังคมเกิดความตระหนักและสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติจดทะเบียนการเกิดเพื่อจะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและเสมอภาคโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการศึกษาสำหรับมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลามากกว่า40ปีในพื้นที่44จังหวัดซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการขยายถิ่นอย่างปลอดภัยการต่อต้านการค้ามนุษย์
การปกป้องคุ้มครองเด็กและดำเนินการในโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กและยุติการค้ามนุษย์หรือ ETIP และการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพมุ่งเน้นเรื่องการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ HIV หรือเอดส์วัณโรคและมาลาเรียซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนโลก2 1ตัดเลยค่ะสถานการณ์น้ำบนถนนสายแม่สอดแม่ตาวลดลงแล้วค่ะรถเล็กรถจักรยานยนต์สามารถผ่านได้แต่ยังคงมีปริมาณน้ำขังอยู่คาดว่าไม่เกิน2 วันจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติค่ะที่ถนนสายแม่สอดแม่ตาวดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันมาเป็นเวลา3 วันทำให้น้ำท่วมขังบริเวณถนนสายแม่สอดแม่ตาวการสัญจรไม่สะดวกโดยมีการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากกรมชลประทาน2 เครื่องเพื่อทำการระบายน้ำและเปิดท่อระบายน้ำให้กว้างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลลงสู่ลำห้วยแห้งซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงอยู่ในระดับที่รถเล็กรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้แล้วแต่ยังคงมีน้ำไหลมาสมทบและยังท่วมขังอยู่บ้างคาดว่าอีกไม่เกิน2 วันจะแห้งลงเข้าสู่สถานการณ์ปกติฝนตกตั้งแต่วันที่15นะ15สิงหาคมนะครับก็ผ่านมา3-4 วันละตอนนี้สถานการณ์น้ำก็อยู่ในระดับปกติเพราะว่าไม่มีฝนซ้ำมาเราไม่ได้รับผลกระทบจากพายุจากจีนเพราะว่าเราอยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เนาะที่น้ำในวันนี้เราก็ดูดใช้เครื่องดูด2 เครื่องจากกรมชลประทานจังหวัดตากนะครับดูดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อระบายน้ำลงลำห้วยแห้งพร้อมทั้งประสานทางกำนันตำบลแม่ตาวนะครับโดยท่านรองนายกบุญเกวิดานะครับมาขุดเจาะรูตรงนี้นะครับเพื่อระบายน้ำลงลำห้วยแห้งของแม่ตาวเราคิดว่าอนาคตท่านนายกมาตรวจงานเมื่อเช้าคงจะซ่อมแซมปิดทำท่อลงแม่ตาวเลยจะได้แก้ปัญหาในระยะยาวครับพร้อมซ่อมแซมถนนที่ผุพังนะครับตามจุดต่างๆแล้วอีกเครื่องนึงที่เราติดไว้ที่โรบินสันก็อาจจะดูดต่อไปสักระยะให้น้ำในว่ามีว่ามันลดลงครับผมตอนนี้น้ำที่บุญยว่านี่ลดลงไปเยอะหรือยังคะลดลงเยอะครับประมาณ10 เซนแต่มันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆว่าตอนนี้เราปิดเครื่องสูบอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดค่ะจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรให้กับนักศึกษาวิชาทหารค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำโดยพันตำรวจตรีอัศนัยใจวุฒิสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจราจรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสรรพวิทยาคมโดยมีนายดำรงโตใหญ่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานเปิดการอบรมและนายณรงค์ชาญนุชารัมผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนักศึกษาวิชาทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมรับการอบรมจำนวน150 คนการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรในวันนี้เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ความเข้าใจในการให้บริการทางจราจรพร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาและเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรการให้ความรู้ความเข้าใจในมาตรการ3ม2ข1รมที่1คือเมาไม่ขับมที่2ต้องสวมหมวกนิรภัยมที่3มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสภาพรถจักรยานยนต์ที่มีความบกพร่องส่วน2ขอคือขอที่1ใบขับขี่ปัญหาสำคัญ1ของอุบัติเหตุทางถนนคือผู้ขับขี่ไม่มีความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยส่วนขอที่2คือรัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อรถเคลื่อนไปด้วยความเร็วผู้ที่อยู่ในรถจะเคลื่อนไปด้วยความเร็วเท่ากับรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะทำให้ผู้ที่อยู่ในรถกระแทกกับตัวรถได้และ1รอคือขับรถเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขับรถด้วยความเร็วสูงทำให้ความสามารถในการทรงตัวของรถลดลงเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคมค่ะจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2559ค่ะที่ห้องประชุมสมัครสรรพการโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูอาจารย์โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนโดยมีผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการประชุม300คนโดยการจัดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เพื่อรายงานผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบและหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่างๆให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพซึ่งการจัดการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ได้มีการแบ่งวันและเวลาออกเป็น2ช่วงคือวันที่20สิงหาคม2559จัดการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ส่วนวันที่21สิงหาคมเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่5ตามลำดับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากจังหวัดลำปางค่ะจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์อำเภอแม่สอดค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงอำเภอแม่สอดนางถนอมศรีแสนหารและกลุ่มเกษตรกรสมาร์ทฟาร์เมอร์ของอำเภอแม่สอดให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดลำปางเดินทางมาถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปลูกข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปางเป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่าข้าวพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาอย่างยั่งยืนเป็นหน่วยงานที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างพอเพียงมีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีงานวิจัยพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศอีกด้วยรับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารหนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาชนไม่ใครเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจในการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำทางดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเรา
นามัยพร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกตราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไกลๆเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำธานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสัมพันธ์เทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารบนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำธานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสัมพันธ์เทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกตราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำธานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญพร้อมกันคอยร่วมมือ
บาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองไทยประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารหนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นบรรดาชนไกลๆเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารหนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นคนตาชนไกลๆเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารหนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นบรรดาชนไกลๆเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิริวิมุกตายนและทีมข่าวสำนักข่าวนครแม่สอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะThank you.